ก็ดีครับมาแบบเพราะว่าเป็นทีมที่ดีครับแล้วก็มาเราก็ระวังตัวด้วยว่าแบบมี FC ครับเราผ่านเรื่องก็ดีครับผมว่าต่อไปอ่ะทุกทีมที่เจอกับเราอ่ะก็เขาก็ต้องเล่นแบบนี้คือแบบคือเราต้องเจอเกมแบบนี้แทบจะทุกนัดเลยไม่ว่าจะเป็นในลีกหรือแบบทุกนัดที่เราลงเล่นนะครับตอนนี้มองว่าพร้อมแล้วใช่ไหมครับกับที่เจอศรีวิทยาก็คิดว่าพร้อมครับสภาพตอนนี้ก็พร้อมอ่ะที่จะแบบที่จะคัดเลือกอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบครั้งที่แล้วเราก็พลาดมาอะไรเงี้ยก็หวังว่าแบบจะแก้ตัวแล้วเราจะได้เล่นแชมเปี้ยนลีกให้ได้แรกเลยคาดฝันเลยนะใจด้วยว่าจะได้ลงเป็นไงบ้างโอเคครับก็ตอนแรกก็ยังไม่คิดว่าตอนแรกคือเขาบอกว่าวันนี้ยังไม่ต้องลงแต่ว่าคราวนี้พอเขาก่อนที่จะเริ่มแข่งเนี่ยก็แบบเขาก็ถามว่าจะลงไหมขึ้นหลังได้ไหมผมบอกโอเคผมอยากลงอยู่แล้วด้วยแล้วคราวนี้ก็คือก่อนเกมเนี่ยก็พอนั่งข้างสนามก็แบบหลับตาคิดอะไรไปเรื่อยใช่ครับก็คิดเหมือนว่าเราห่างไปนานก็ค่อยๆคิดค่อยๆนึกค่อยๆลำดับแบบว่าจินตนาการสิ่งที่ดีๆอะไรเงี้ยครับก็โอเคครับเกมแรกผมคิดว่าก็โอเคดีที่มันไม่มีอาการบาดเจ็บครับผมพูดถึงการเซฟประตูของเราลูกที่เสียไปมันคือความสามารถที่ตั้มลุยแล้วยิงได้ฮะทำให้เราเสียความมั่นใจไหมไม่ครับคือจังหวะนั้นมันพี่ใหม่บังด้วยแล้วก็คันนี้แฉลบพี่ใหม่มาทีนึงแต่ว่าคือตัวเมย์ก็ปัดโดนแต่ว่ามันโดนไม่เต็มมือก็โอเคครับมันเต็มประตูก็ต้องโดนยิงแต่ว่าคือผมคิดว่ากลับมาเกมแรกเราไม่มีอาการบาดเจ็บว่าโอเคนะครับทีมมีพัฒนาการนะครับความเข้าใจเกมเรามีมากขึ้นเห็นว่าเรามีรูปแบบการเข้าทำที่น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับเราใช้ทีมหนึ่งเมื่อวันที่เราเล่นกับทีมแชมป์เอสลีวันนี้เราก็นี่คือทีมหนึ่งแล้วเราก็ทดลองดูผู้เล่นนะครับทั้งสองส่วนซึ่งถือว่าเรามีทีมที่แข็งแกร่งทั้งสองทีมอยู่เป็นทีมเดียวกันนะครับวันนี้ก็ได้เห็นดัสกอนนะครับมีลูกมาสัญญาที่เห็นนะครับเหลือเวลาที่เขาฟิตสมบูรณ์ 100% เนี่ยก็น่าจะดีขึ้นความเข้าใจในเกมนะครับในแดนหลังนะครับตัวนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้โชว์ผลงานที่ดีไม่มีข้อผิดพลาดเราเห็นวีรยุทธที่พร้อมมาเติมเกมริมเส้นให้น่ากลัวขึ้นนะครับเห็นผู้เซ็นเตอร์ฮาร์ดทำหน้าที่ได้ดีโค้ชใหม่นะครับแล้วก็ที่สิ่งที่ผมเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนดีใจคือการกลับมาของกวินธรรมสัจจานันท์แล้วกวินกลับมาลงสนามได้ซึ่งถือเป็นข่าวดีมากของสโมสรนะครับเรารอคอยวันนี้มานานนะครับก็เท่ากับเรามีผู้สาประตูชั้นเยี่ยมอยู่ในทีมถึง2คนก็คือกวินกับวิระกับอุษานะครับเราน่าจะพร้อมแล้วสำหรับวันที่12นี้ในวัน FC Champions League แล้วก็พร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลที่จะถึงเริ่มขึ้นครับ11ตัวผู้เล่นที่ลงเล่นครึ่งแรกเป็นคร่าวๆที่จะเจอทีมแชมป์ก็คงมีอาจจะมีการปรับบ้างนะครับก็คงหลังจากวันนี้ก็ขึ้นอยู่การฝึกซ้อมนะครับทุกคนมีโอกาสเท่ากันสำหรับทั้ง2ทีมที่เห็นไปจากการอุ่นเครื่อง2นัดล่าสุดเนี่ยก็คงจะมีการดูกันในตอนฝึกซ้อมจนถึงนาทีสุดท้ายที่เราจะเล่นกับศรีวิทยาก็เราก็จะมั่นใจได้เลยว่าเราจะมีทีมที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับลงสนามเจอกับตัวแทนจากอินโดนีเซียครับก็เป็นอีกครั้งที่รู้สึกปลาบปลื้มกับวงการฟุตบอลไทยนะครับว่าเมืองทองเป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นบรรยากาศนี้นะครับเราชอบครั้งที่เรามีเกมออนทัวร์ไปต่างจังหวัดนะครับสำหรับเกมนี้ก็ทีมไชน่าจะมีคุณอนุชานาคสายนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมชาติด้วยนะครับเราก็ได้นำฟุตบอลที่มีคุณภาพให้คนไชน่าแล้วก็วันนี้ก็ได้เห็นนะครับทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสุดตื่นเต้นแล้วก็สูสีนะครับอย่างดูสกอร์นะครับแทบดูไม่ออกแล้วครับว่าทีมไหนอยู่ทีมอะไรทีมไหนอยู่ทีมหนึ่งนะครับเราก็เชื่อว่าด้วยฟอร์มนี้ก็เป็นการส่งสารถึงเพื่อนร่วมดิวิชั่นหนึ่งครับว่าปีนี้คงเป็นลีกที่แข็งแกร่งไม่แพ้ไทยพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวครับเราได้เห็นเกมวันนี้ครับก็ดีใจกับอดีตนักเตะของเราด้วยวันนี้ณรงค์ชัยวชิรบาลทำผลงานได้ดีและยิงประตูที่สุดสวยด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมไชน่าเอฟซีด้วยที่มีทีมฟุตบอลที่มีคุณภาพน่าตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็สนามที่บรรยากาศที่สวยงามนะครับอยู่ริมภูเขาแล้วก็มีทีมงานที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะกับทางประธานสโมสรคุณธนชัยนาคสายนะครับซึ่งมีปอมบ้าลูกหนังอยู่เต็มพิกัดนะครับผมเชื่อว่าก็เป็นอีกทีมนึงที่น่ากลัวนะครับทางเมืองทองก็โชคดีที่ปีนี้เขายังอยู่ดิวิชั่นหนึ่งนะครับปีหน้าถึงต้องเจอกัน
ะครับก็ขอแสดงความดีด้วยครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ต้อนรับทีมเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดเป็นอย่างดีนะครับเรารู้สึกอบอุ่นมากที่มาเล่นที่นี่ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้มาเยือนที่นี่อีกครั้งขอบคุณครับ